ตัวประเด็นที่หนึ่งคือสายสัญญาณที่เป็นเคเบิลทองแดงเนี่ยทำให้อุณหภูมิในบ่อเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งในบ่อเนี่ยมันจะมีอยู่3ก้อนใหญ่ๆด้วยกัน3ก้อนเคเบิลนะคะนี่คือสาเหตุที่1สาเหตุที่2ก็คือเรื่องของน้ำสกปรกที่ไหลเข้ามามีผลทำให้เกิดเฟอร์เมนเทชันของพวกแบคทีเรียพวกอะไรทั้งหลายจะเกิดแก๊สที่มีโอกาสที่มันติดช่วยให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เราเห็นได้แต่นี่พี่จำชื่อไม่ได้แล้วพอเราพบว่ามี2ประเด็นนี้เราก็เริ่มแก้ไขนะคะโดยเย็นนี้เนี่ยเราก็ตัดสายสัญญาณไม่ให้สัญญาณผ่านมายังสายเพื่อให้สายไม่ร้อนเนาะก็ลดอุณหภูมิลงไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็พยายามคลีนบ่อแล้วก็อุดรอยรั่วไม่ให้น้ำเข้ามาปกติเนี่ยบ่อเหล่านี้น้ำเข้าได้แต่บังเอิญว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีน้ำเสียเข้ามาแต่เราก็จะพยายามอุดให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งวันนี้ที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลเข้ามาก็ไม่มีประเด็นน้ำเสียเป็นน้ำปกติค่ะปกติแล้วบ่อลักษณะนี้จะมีน้ำเข้าไหมครับใช่จะมีน้ำเข้าโดยปกติเป็นบ่อปูนคอนกรีตนะคะซึ่งมันมีโอกาสที่น้ำจะไหลซึมเข้ามาได้แต่การออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยน้ำจะไม่สามารถเข้าได้บ่อของ TOT ที่ออกแบบเนี่ยไม่ได้ซีลกันน้ำ 100% เป็นบ่อคอนกรีตเป็นบ่อพักท่อที่คนลงไปทำงานโดยปกติที่พี่เคยเห็นเนี่ยเวลาลงไปทำงานคือต้องสูบน้ำออกเป็นบ่อที่น้ำข้างๆอาจจะซึมเข้ามาได้หรือว่าซึมจากดินเข้ามาตามแนวท่อแต่ว่าวันนี้ก็จะทำให้ไม่ซึมเข้ามาเพื่อลดปัญหาเพราะมันอาจจะเป็นเพราะมันอยู่ใกล้ตลาดนะคะจากวันนี้ที่ทำบ่อนี้เสร็จนะคะช่วงหลังปีใหม่เนี่ยเพื่อให้ลดสัญจรน้อยลงบ่อต่างๆที่อยู่ในลำปางซึ่งมีอยู่ประมาณ30บ่อเราก็จะไปเช็คเปิดดูว่ามีสภาพเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนก็เปิดบ่อหัวท้ายระหว่างที่คล่อมบ่อที่เกิดเหตุอยู่นะคะก็เช็คดูก็สภาพปกติอุณหภูมิไม่ร้อนแบบนี้แล้วก็น้ำก็สะอาดก็ตอนนี้นะคะชาวลำปางก็มั่นใจได้เลยว่า TOT และทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคะช่วยกันดูแลแล้วก็หาสาเหตุวันนี้ทาง TOT ก็มาแก้ไขสาเหตุที่เราเห็นว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได้ก็มาอุดรอยรั่วให้เรียบร้อยท่านก็มั่นใจได้นะคะส่วนบ่ออื่นๆ TOT ก็จะตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยปลอดภัยประชาชนทุกคน
ก็จะสัญจรผ่านไปได้โดยปกติค่ะค่ะซึ่งโดยปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่นิ่งนอนใจบอกอื่นก็จะต้องเช็คด้วยเพื่อความมั่นใจของผู้สัญจรไปมาบนถนนนะคะค่ะถือว่าเป็นรายแรกของประเทศใช่รายแรกของประเทศค่ะและครั้งแรกเลยใช่ถูกต้องค่ะสบายใจขึ้นนะครับปลอดภัยอาการดีอาการน้องนุ่นดีขึ้นมาเนาะตอนที่หน่อยสภาพน้องเมื่อวานนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับตอนมาผมได้ไปที่เกิดเหตุไปมาโรงพยาบาลแล้วไม่เห็นตอนมาเป็นสภาพน้องเขาทำใจได้ไหมตอนแรกก็ไม่ค่อยได้แล้วเป็นห่วงเป็นห่วงด้วยผมไม่เมื่อคืนนอนไม่หลับตอนนี้ยังไม่ได้หลับตั้งแต่เมื่อคืนเฝ้าอาการน้องตลอดเลยน้องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เราห่วงมั้งไหมว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกเกิดแน่นอนครับถ้าตราบใดที่เขาแก้ปัญหาไม่จบครับไม่มีระบายอากาศนะครับอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมครับให้มีระบายที่ระบายอากาศนะครับมากกว่านี้เห็นหลายที่แล้วมีที่ระบายอากาศ